สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่ดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินทรีย์นิวเคพลัสสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Fit to You ผมณเมืองนนท์ผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้เป็นวันออกพรรษานะครับก็หลายๆคนคงจะได้ไปทำบุญนะครับเพื่อจะได้มีบุญกุศลเขาเรียกต่อยอดบุญไว้แน่นอนครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเขาบอกว่าโรคยาปรมะราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับเป็นสิ่งสำคัญนะวันนี้เรามาดูสิครับว่าร่างกายของเรานั้นเกิดอาการเจ็บป่วยนั้นบางทีอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นนะครับซึ่งมีปัจจัยทำให้เราเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับภาษาบาลีที่ว่าโรคาพยาธินะครับนั่นหมายถึงว่าโรคพยาธิอาจทำให้เกิดโรคได้ครับแล้ววันนี้จะขอนำท่านมาพบกับไขข้อปัญหาการดูแลรักษาสุขภาพนะครับอาการโรคภัยไข้เจ็บจากผู้เชี่ยวชาญชำนาญการจากโรงพยาบาลรามาครับคุณหมอณัฐธีลื่นกลิ่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณหมอครับผมวันนี้เป็นวันออกพรรษานะฮะสดใสนะครับก็บอกชีวิตเราเนี่ยนะครับต้องมีการทำบุญบ้างนะวันนี้ก็ใส่บาตรมานิดหน่อยนะครับเพราะเช้าเพราะเร่งรีบวันนี้เราก็ถ่ายทำรายการกันนะครับก็ใครมีโอกาสไปทำบุญนะครับก็ไปทำบุญครับแน่นอนฮะสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสไปทำบุญครับคุณหมอก็คือป่วยฮะไปไม่ได้ลูกออกจากบ้านไปใส่ทำบุญใส่บาตรไม่ได้ฮะซึ่งเมื่อก่อนไปได้แต่ปัจจุบันเนี่ยไปไม่ได้ครับนะครับก็ต้องอธิษฐานจิตในใจหรือพระเดินผ่านหน้าบ้านก็ต้องทำนะบางคนก็อยากจะทำตอนป่วยเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโรคาพยาธินะคุณหมอเขาบอกว่าบางทีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคุณหมออาจจะเกิดได้อาจจะไม่ใช่แบบเป็นโรคเรียกเป็นโรคติดเชื้อเกิดมากโรคติดเชื้อโรคติดเชื้ออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมีเขาเรียกพยาธิครับนะครับในร่างกายเยอะเกินไปอันนี้เราขาดการดูแลนะคุณหมอครับพยาธิในร่างกายเรามันอันตรายมากน้อยขนาดไหนวันนี้อยากจะให้หมอเนี่ยนะครับเอาข้อมูลมาบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าโรคาพยาธิพยาธิทำให้เกิดโรคได้อย่างไรครับคุณหมอครับเชิญนะครับคำว่าพยาธินะครับเป็นชื่อหนึ่งนะครับที่มาของคำว่าโรคนั่นเองครับพยาธิโรคาพยาธิโรคที่มากับระบบพยาธินะครับพยาธิเราสามารถติดต่อคือคำว่าปรสิตในภาษาศัพท์ของทางการแพทย์ปรสิตอ๋อปรสิตนะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวพยาธิเนี่ยแหละตัวพยาธิคือแต่พวกนี้ถ้าไม่อยู่ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะตายเป็นเหมือนดังหลังที่จอเลยใช่ไหมฮะคุณหมอครับเนี่ยที่เนี่ยกำลังในกำมังนี่เลยฮะใช่เต็มเลยฮะในกำมังกำลังผ่าออกนี่ของไทยนะคุณหมอครับอาจารย์กลัวไหมฮะแบบนี้โอ้โหผมนี่พอเห็นแล้วปุ๊บผมรีบเลยฮะรีบไปดูแลในร่างกายผมเลยฮะกลัวครับคุณหมอครับทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนซีดผอมเนี่ยมันอยู่มันปรสิตหรือตัวพยาธิเนี่ยนะคุณหมอมันอยู่เยอะไหมทั้งในร่างกายเยอะบางคนนี่เต็มลำไส้ใหญ่เลยลำไส้เรานี่ยาวประมาณ 5-6 เมตรแล้วแต่สรีระเรานะครับแต่ถ้าพวกนี้เข้าไปตั้งแต่คล้ายๆกับเคยเห็นแบบเส้นได้เล็กๆครับผมจนโตมันอยู่สะสมรับประทานของดีเท่าไหร่มันก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับพยาธิมันเกิดยังไงครับคุณหมอหมายถึงว่ามันเป็นปรสิตหมายถึงมันเป็นสัตว์ชนิดไหนเป็นปรสิตมันเป็นสัตว์ตัวนี้จะไม่ใช่แบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเป็นทางการแพทย์นี่เป็นที่ต้องเขาเรียกว่าเราเป็นโฮสต์แล้วเขาเนี่ยจะมาขออาศัยเราอยู่มากับพวกอาหารบ้างนะครับบางทีก็มาจากตามพื้นดินแล้วเราไปเก็บเกี่ยวสูดหายใจเข้าไปก็เป็นปรสิตในร่างกายแหละหรือมาจากเพศสัมพันธ์นะครับเพศสัมพันธ์ก็มีสิทธิ์ที่จะติดได้โดยเฉพาะเชื้อที่ตรงปากช่องคลอดที่โคเมเนตวาจินาลิสนะครับก็คือโรคพยาธิเนี่ยมันมีมานานไหมคุณหมอมีข่าวไหมฮะข่าวที่ออกมามันทำให้คนถึงขนาดป่วยไม่สบายเสียชีวิตถึงเสียชีวิตเลยมีนะครับมีครับมีข่าวด้วยออกมาหมายถึงว่ามันพยาธิเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในร่างกายทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วบางคนเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นแบบเสียชีวิตได้เลยนะเสียชีวิตได้โดยที่น่ากลัวนะโดยที่ตัวเองไม่คิดมาก่อนครับแล้วก็ไม่ไปพบแพทย์ไม่ไปพบการตรวจที่ละเอียดลงไปหน่อยจากในภาพเนี่ยผมดูแล้วมันเยอะมากนะคุณหมอครับใช่ครับมันเหมือนตัวไส้เดือนนะคุณหมอครับมันเหมือนกันไหมฮะไส้เดือนกับตัวพยาธิลักษณะอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวพยาธินี่มัน
มันเขาเรียกอะไรมันมีกับการดูดซึมเหมือนคล้ายปริงเนี่ยครับแต่มันดูดเลือดดูดอาหารจากร่างกายเราไปจนผอมซีดเลยอ๋อมันคือหมายถึงว่ามันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันจะกินเลือดเราใช่อ๋อพยาธินี่มันกินเลือดเราเป็นอาหารแล้วใช่ครับอ๋อมันก็เหมือนยุงเนี่ยครับพวกนี้ใช่กินเลือดเราเป็นอาหารกินเยอะไหมฮะวันนึงครับไม่รู้จักอิ่มอ่ะทานไปเรื่อยๆครับเอาคุณหมอยังปากมันจะเป็นแบบตะขอเมื่อมันเกาะผนังลำไส้เราแล้วคราวนี้มันจะไม่ไปไหนแล้วครับครับยิ่งอ้วนเอาแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตัวเราซึ่งเป็นเขาเรียกตัวโฮสต์เนี่ยครับก็จะผอมอ่อนแรงซีดสู้ซีดนะครับใช่คือพยาธิเนี่ยมันอยู่ข้างในแล้วมันกินเลือดใช่พอกินเลือดแล้วเป็นไงฮะมันทำให้เลือดเราหมดไหมฮะเลือดเราหมดเลยครับเพราะมันไปอยู่ที่ตัวพยาธิหมดพยาธิก็จะโตขึ้นเอ้าเลือดเราหมดมันก็ซีดเลยครับคุณหมอซีดครับก็อย่างที่บอกผอมซีดเลยไม่มีแรงเอาอย่างคนที่เป็นโรคซีดเขาเรียกโรคอะไรนะแอนีเมียแอนีเมียธาลัสซีเมียอันนั้นมีองค์ประกอบกับเรื่องพยาธิด้วยไหมฮะองค์ประกอบของธาลัสซีเมียน่าจะเป็นจากกรรมพันธุ์อ๋อกรรมพันธุ์จากยีนมากกว่านะครับถ่ายทอด SLE นี่ตัวนี้แหละครับบางคนบอกภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองแต่จริงๆแล้วที่มาที่ไปนั่นระบบอิมมูนซิสเต็มนั่นแหละไม่ได้ทำร้ายตัวเองครับแต่มันมาจากตัวพยาธินี่โอ้โหคุณหมอยุบยับเลยฮะผมดูนี่ยังฉายว่ายุบยับเลยครับมันเป็นกะละมังนะฮะนี่ของคนไทยนะเดี๋ยวโอ้เห็นแล้วผู้ชมทานอาหารครับเห็นแล้วแบบโอ้มันน่ากลัวมากมันอยู่ในร่างกายเรานะครับคุณหมอแล้วนอกจากที่มันเข้าไปอยู่มันกินเลือดเราเป็นอาหารแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีบกพร่องในตัวแล้วมั้งฮะบกพร่องนะครับอาการถ้าร่างกายเราอาจสมมติว่าแข็งแรงแต่พอเราได้รับพลังสิทธิ์เนี่ยเข้าไปในร่างกายครับสิ่งแรกเลยร่างกายจะเริ่มผอมโอ้มันกินเข้าไปน้ำหนักลดอาจจะผิดปกตินะฮะน้ำหนักลดแล้วก็ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็จะอ่อนแอลงดูจากง่ายๆว่ากระออดกระแอดปกติไม่เป็นอะไรกลับมาเป็นออดแอดแอดนะครับวันก็เป็นง่ายน้ำหนักลดมันไปยุ่งเกี่ยวกับภูมิต้านทานด้วยมันไปเพราะจำนวนเลือดมันน้อยลงเม็ดเลือดขาวในร่างกายเราเม็ดเลือดแดงในร่างกายเราก็น้อยลงไปด้วยนี่น่าบางทีคุณหมอหาสาเหตุให้เจอนะบางคนเนี่ยไปหาสาเหตุบางทีไม่เจอนะท่านผู้ชมนะบางคนบอกเอ๊ะป่วยเป็นอะไรพอไปหาก็ไม่เจออะไรฮะครับที่ไหนได้หมอก็ดูเอาไฟฉายส่องลูกตาเอายาไปทานฮะหมอที่ไม่มีแลบที่ตรวจเองได้ครับตามอาการเอายาไปปวดศีรษะทานไปนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นเรียกโรคคาพยาธินี่ก็ถือว่าเป็นอันตรายเหมือนกันอันตรายแล้วอีกหนึ่งที่จะบอกกับอาจารย์นะครับสมมติเรารับประทานสุกๆดิบๆอ่ะมันจะมีเชื้อนะครับอีโคไลเนี่ยแต่มันเป็นตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบคทีเรียนะครับแต่ชื่อจะซ้ำกันแต่เขียนกันคนละอย่างมันจะเราทานยาถ่ายพยาธิสมมติท้องเสียเนี่ยเราทานยาให้หยุดจึงแนะนำนะครับท่านผู้ชมไม่ควรจะรับประทานยาให้หยุดนะครับปล่อยให้มันถ่ายเอาเชื้อออกไปให้หมดบางคนรำคาญนะครับถ่ายอยู่นั่นแหละไม่ได้เป็นอันทำมาหากินก็ไปซื้อยาให้หยุดถ่ายพอหยุดถ่ายเชื้อมันยังอยู่ในร่างกายมันจะย้ายจากลำไส้นะครับไปอยู่ที่อาหารโอชะของร่างกายที่ดีที่สุดเลยครับอาจารย์ครับคือบริเวณเนื้อตับมันทอนชัยไปมันรู้นี่ฮะพอที่ลำไส้เราอะไรอร่อยๆมันจะไปใช่ถ้ามันไปเกาะที่บริเวณเนื้อตับเมื่อไหร่แล้วก็ครับคราวนี้แหละครับอาจารย์เป็นไงฮะคุณหมอตับเราก็จะมันกินอาหารอะไรตับเราหมดเลยใช่บางคนบอกโอ้ไม่ได้ทานเหล้าไม่ได้ทำอะไรทำไมตับแข็งได้ทำไมตับอักเสบกินตับที่เขาบอกกินตับเนี่ยนะคุณหมอนะตับเนี่ยนะมันเป็นที่มาของตัวไวรัสตับอักเสบเหมือนกันนะครับตัวนี้มันเข้าไปเหมือนกันใช่เพราะเคยมีการตรวจโดยการตัดชิ้นเนื้อออกมาดูจะพบพยาธินี้ฝังตัวอยู่ในก้อนเนื้อตับเนี่ยครับสาเหตุนี่เราต้องเช็คให้ละเอียดนอกจากอาหารการกินนะครับพวกนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรมันชอบอ่ะมันชอบมันเข้าไปอยู่ทุกส่วนของร่างกายบ้างของผู้หญิงก็เข้าไปนะครับเข้าไปอยู่ที่ในช่องคลอดได้เหมือนกันเข้าไปได้ครับเข้าไปเขาเรียกไปเกิดการกัดกินกัดกินสร้างบ้านเรือนอยู่ในนั้นออกลูกออกหลานโอ้มันออกเร็วด้วยนะคุณหมอโอ้วันหนึ่งนี่ดูด้วยรูปเนี่ยข้างหลังเนี่ยในจอฮะเป็นกำมังฮะอาจารย์หมอบอกโอ้ออกลูกออกหลานนี่มาเร็วมากเลยครับพวกนี้ไม่ได้เหมือนของเราเนี่ยทีละ9เดือนของมันคุณหมอฮะอีกเรื่องนึงเวลาถ้าพยาธิมันอยู่เยอะเนี่ยนะครับเวลามันกินมันต้องถ่ายมั้ยคุณหมอพยาธิเนี่ยพยาธิมันจะถ่ายออกมั้ยกินแล้วมันถ่ายมั้ยมันจะมีถ่ายทิ้งพวก
สารอาหารมลพิษในร่างกายเราเยอะไหมมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็มีครับมันจะทิ้งไว้ในตาเราลำไส้ใช่มันตกค้างทำให้ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเรามีของตกค้างอ้าวคุณหมอมันมีเยอะแบบนี้เนี่ยมันไม่ช่วยกัดกินของเสียลำไส้ใหญ่พวกอุจจาระของเรานะมันไม่กินฮะมันไม่ช่วยกินให้หมดเลยไม่ครับเราจะได้ไม่ต้องถ่ายครับคุณหมอผมที่เกินไปตอนแรกแล้วอ่ะมันชอบของดีๆของมันเลือกด้วยเลือกครับมันเลือกด้วยเหรอของเสียถ้ามันกินไปมันก็ไม่โตคือของดีนี่ก็คืออย่างที่คุณหมอบอกมันกินเลือดใช่เอาเลือดนี่ของดีนะคุณหมอครับดีครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันต้องเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงตั้งแต่ศีรษะจนเท้าใช่ครับมันมาเล่นดักตีหน้าไซเท่าก่อนนี่เราแย่นะฮะมันแบบดักปลานะฮะคุณหมอเล่นหัวเราก่อนเลยนะฮะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยแย่นะคุณหมอครับโอ้ยมีเลือกเยอะนะฮะโรคมาเยอะรู้สังเกตง่ายบางทีร่างกายเราผอมซีดแล้วบางทีตามผิวหนังเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เห็นนะครับผิวหนังบวมด้วยบางครั้งมีพยาธิก็บวมตัวบวมแต่น้ำหนักลดครับอันตรายครับอันตรายอันตรายครับเอาอย่างนี้ไม่ต้องทานยาไม่ต้องกินแบบอะไรที่ลดน้ำหนักเลยฮะปล่อยพยาธิมันกินแทนเราดีอาจารย์ลดน้ำหนักแล้วหัวเซไปเซมาลูกนั่งลำบากน่าเสียดายแล้วคุณหมอครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามาต่อกันช่วงหน้าต่อนะครับว่าไอ้พยาธิเนี่ยมันมีโทษอย่างไรแล้วมันมีกี่ประเภทนะครับเราจะมาคุยกันต่อฮะสำหรับช่วงนี้พบกับผู้สนับสนุนรายการครับพักสักครู่ครับ